ขอบคุณครับขอบคุณดูความรักความเมตตาที่มอบให้ลูกหลานที่มาเสียงอีสานครับกว่า48ปีเสียงอีสานโดยการนำของคุณแม่